สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะเอาภาพวาดมาให้ดูกันเนาะนี่วาดด้วยดินสอลอยโหงนะก็เป็นคล้ายๆกับแบบว่าร่างเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บจากตรงนี้นะที่เป็นต้นแบบใช่ไหมใช้วิธีการวาดเอาไว้ก่อนเป็นลวดลายนะแล้วก็มาก็เหมือนกับเป็นวาดเป็นแนวนะครับแล้วก็เอามานะครับนี่ก็เอามาผสมก็มาวาดจริงนะครับใช้ปากกานะครับถ้าวาดแบบว่าออกแบบเนี้ยนะครับก็จะใช้ดินสอเนาะแต่พี่จุนก็วาดให้เปี๊ยะเลยนะครับแล้วก็พอมาวาดพอได้รูปแบบที่โอเคแล้วที่เราออกแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาตรงช่วงนี้นะครับก็มาวาดจริงนะครับน้องก็จะเห็นเนาะใส่ชื่ออะไรไว้เรียบร้อยแล้วคือจริงๆก็ยังไม่เสร็จหรอกพี่จุนก็บอกได้เลยว่ามันยังไม่ใช่เนาะยังไม่ถือว่าเสร็จนะครับรูปนี้ก็เหมือนกันเนาะเป็นรูปผู้หญิงนะครับเป็นรูปก็ลองวาดเนาะผู้หญิงไทยนะครับก็ลักษณะนะครับก็ดูมั่วๆนิดหนึ่งเนาะนะครับรายละเอียดก็จะเยอะนะครับส่วนภาพนี้ก็เป็นหงส์เหมือนกันนะครับเป็นรูปหงส์เหมือนกันแต่ก็วาดไม่เสร็จเหมือนกันแหละนะครับนี่จากภาพนี้นะครับก็จะมาภาพนี้สำหรับน้องๆที่ชอบลายไทยเนาะนี่ก็จะมีรูปอันนี้ตัวอะไรสิงห์นะครับสิงห์แล้วก็วาดเทวดาครึ่งหน้าเนาะนะครับก็ยังไม่เสร็จเนาะนี่ก็เป็นพญานาคนะครับภาพนี้ก็ใช้ปากกาลูกลื่นเนาะปากกาลูกลื่นธรรมดานี่แหละวาดนะครับแล้วก็นี่ครับถ้าน้องๆที่เคยดูคลิปของพี่จุนก็คงจะเคยเห็นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นรูปพระอินทร์เนาะนะครับเป็นพระอินทร์หรือพระอะไรก็ไม่รู้มีพะโล้นะ นะครับก็วาดออกมานะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็เหมือนกับตัวพญานาคเหรอนี่ก็พญานาคอีกมุมหนึ่งนะครับพี่จุนก็เคยสอนวาดไปแล้วเนาะพญานาคสอนแบบไม่เล่นทำคลิปไม่เล่นความเร็วอะไรเนี้ยนะครับวาดให้น้องๆชมกันอันนี้ก็น้องๆคงบางคนคงเคยจะเห็นเนาะคงเคยเห็นเนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมนี่นะครับก็จะมีมังกรนะครับมีมังกรมีหงส์นะครับใช้ปากกานะครับนี่แล้วก็มีปากคาร์ฟปากคาร์ฟนี่ขนาดว่านะครับแค่ส่วนหัวเนาะก็สวยดีเนาะนี่ก็หน้าของเจ้าแม่กวนอิมนะครับข้างบนก็จะมีรูปของพระพุทธเจ้านะครับเจ้าแม่กวนอินก็เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันเนาะปางหนึ่งนะครับไม่รู้เนาะก็เห็นน่าจะใช่เนาะอันนี้ก็จะเป็นมังกรนะครับวาดด้วยปากกาลูกลื่นธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวนี่ก็เป็นลายเนาะนะครับน้องๆคงจะนะครับอาจจะชอบเนาะนี่ก็เป็นพญานาคที่พี่จุนก็วาดด้วยดินสอนะครับจะเป็นคล้ายๆออกแบบนะครับลวดลายเนาะนี่น้องๆคงเคยเห็นเนาะก็เดี๋ยวกลับหน่อยนะก็เป็นแบบเมื่อกี้นั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นองค์พระพิฆเนศเนาะที่พี่จุนวาดเนาะก็ไม่สวยเนาะสำหรับพี่จุนว่ามันไม่ค่อยสวยเนาะดูแข็งๆไปเนาะนะครับแต่ก็เอามาให้น้องๆชมกันเนาะเอามาลองดูกันนะครับก็มีพวกแค่นี้นะครับนี่นะครับพี่จุนก็วาดไปเยอะแล้วเนาะภาพนะครับก็วาดแบบไม่เร่งความเร็วเนาะเผื่อน้องๆคนไหนอยากวาดตามก็สามารถนะครับตั้งค่ายมันช้าลงก็ได้หรือว่าพี่จุนก็วาดช้าอยู่แล้วแหละนะอยากให้ช้ากว่านี้ก็ตั้งค่าได้นะปุ่ม3ปุ่มด้านขวามือนะครับของ YouTube ช่อง YouTube เนาะนะครับนี่พี่จุนชอบสิงตัวนี้เนาะนะครับน้องๆเห็นไหมสิง
ก็โผล่แค่ส่วนหัวส่วนคอส่วนขาข้างหนึ่งแต่ก็ชอบนี่พญานาคนะครับพญานาคแบบใหญ่ๆเนาะนะครับต่อไปพี่จุนก็จะว่าอาจจะวาดรูปลายไทยขายเนาะลายไทยลายสักนะครับวาดบนกระดาษปอนวาดบนเฟรมนะครับก็เอามาโพสต์ขายในช่อง YouTube นี่แหละก็อาจจะไม่แพงมากเนาะตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับแล้วแต่ความยากความง่ายเนาะอย่างเนี้ยนะครับอย่างภาพเนี้ยถ้าวาดเสร็จเนี่ยไม่แน่นะอาจจะลองโพสต์ขายน้องๆดูนะครับลองโพสต์ขายในช่อง YouTube พี่จุนดูใครสนใจก็นะครับสั่งซื้อได้เดี๋ยวจะส่งไลน์ให้นะครับว่าน้องๆจะสามารถติดต่อกับพี่จุนทางไลน์ได้นะถ้าจะซื้อนะขอสำหรับคนที่คิดจะสั่งซื้อเนาะนะครับนี่จะเป็นกระดาษปอนนะครับอย่างดีเนาะนะครับนี่ก็วาดยากเนาะจริงๆกับลายไทยเนี่ยยากอยู่แล้วครับน้องๆไม่ต้องกลัวเลยไหนจะออกแบบไหนจะนะครับนี่เห็นไหมสวยไหมพี่จุนว่าสวยนะภาพนี้นะครับแต่ยังวาดไม่เสร็จเนาะนี่ส่วนภาพนี้ก็คือมีการออกแบบไปก่อนเนาะนะครับพี่จึงก็จะให้น้องๆดูเนาะนี่ก็จะมีภาพส่วนมากเป็นสุหงนะครับหงแบบเหมือนคล้ายๆกับหัวเรือสุวรรณหงนะนะครับแล้ววาดภาพช้างเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นภาพหงภาพช้างนะนะครับแล้วก็จะมีนะครับนี่จะเป็นหงที่คล้ายๆออกแบบเนาะนี่ก็ไม่ค่อยยังออกแบบไม่ค่อยชอบนะครับก็เลยวาดไม่เสร็จนะครับถ้าชอบก็จะวาดออกมาให้เสร็จเนาะนี่จะเป็นรูปฮะพญานาคนะครับ เป็นรูปเสือตอนแรกจะวาดลงใน YouTube ให้น้องๆวาดไปวาดมานะสุดท้ายไม่ได้วาดลงเนาะวาดเล่นนะนะครับพี่จึงก็บอกไว้ก่อนเลยว่าจะขายรูปเนาะภาพวาดของพี่จุนเนาะก็เป็นรูปลายไทยบ้างลายสักบ้างนะครับก็จะมาขายอาจจะขายวาดบนเฟรมนะครับอาจจะเป็นลายเส้นเนาะเน้นเป็นลายเส้นขายนะครับก็ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปก็นะครับน้องๆคนไหนสนใจก็นะครับเดี๋ยวถ้าพี่จุนวาดจริงๆจังๆนะครับก็จะส่งลายให้นะจะติดลายเอาไว้ให้นะจะบอกว่าลายเข้าไปติดต่อลายยังไงนะเดี๋ยวก็ดูก่อนนะครับมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยนะครับนี่เป็นรูปพระอิศวรป่ะนี่ก็วาดเล่นๆพี่จุนก็เป็นคนอย่างนี้แหละวาดเล่นเยอะนะครับบางทีไม่ได้ลง YouTube นะไม่ได้ลงช่องนะก็จะวาดเต็มไปหมดนะครับเป็นคนชอบวาดรูปนะครับน้องๆต้องอยู่กับมันนะครับถ้าใครอยากจะวาดรูปเก่งเนี่ยต้องพยายามฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่าคนที่จะเก่งอะไรด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยต้องไม่เบื่อต้องทำแบบไม่เบื่อทำทุกวันทำเป็นกิจวัตรเนี่ยเหมือนพี่จุนเนี่ยน้องๆก็จะเก่งขึ้นดูพญานาคพี่จุนดิครับออกแบบเองเนาะนะครับพอน้องๆเก่งขึ้นวาดบ่อยๆก็เก่งขึ้นอย่าเพิ่งไปท้อครับมันต้องใช้เวลาน้องๆบางคนแบบฝึกวาดไม่กี่ปีบอกอยากจะเก่งคือต้องดูตัวเราด้วยเราฝึกบ่อยขนาดไหนเนาะเราแน่วแน่ไหมเราอะไรอย่างลายไทยเนี่ยนะครับจะวาดเป็นอาชีพก็ได้เขาบอกว่านักเขียนไส้แห้งเนี่ยศิลปินไส้แห้งเนี่ยไม่จริงหรอกพี่จุนว่านะมันอยู่ที่ความขยันของคนนะบางคนขี้เกียจเนี่ยก็ใส่แห้งต่อไปนะครับบางคนขยันก็นะครับไปได้ดีอยู่ได้ก็มีนะครับเห็นไหมพยายามทำให้เป็นนิสัยไปเลยเนาะเหมือนเรากินข้าวอาบน้ำเนี้ยถ้าเราทำเป็นนิสัยเนี่ยบอกได้เลยน้องๆเก่งขึ้นนะจะวาดรูปขอให้วาดแบบพื้นฐานไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยน้องๆก็จะออกแบบเองได้เนาะต้องการให้มันแตกต่างยังไงก็นะครับนี่พี่จุนก็ไม่ค่อยได้คุยนะอยากจะคุยบ้างเนาะเดี๋ยวต่อไปพยายามจะสื่อสารพูดคุยกับน้องๆนะในคลิปที่เร่งความเร็วเนาะ
ถ้าไม่เร่งความเร็วก็อาจจะไม่ได้พูดนะเพราะมันนานจัดนะครับไอ้คลิปเร่งความคือสมมติรูปหนึ่งเนี่ยพี่จุนก็จะทำออกมาเป็น2คลิปใช่ป่ะน้องๆก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละนะก็ไอ้คลิปไม่เร่งความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเพราะมันต้องใช้เวลานานเนาะให้น้องๆวาดตามเงี้ยที่ไม่เร่งความเร็วนะแต่รูปนั้นที่เป็นคลิปที่2คือรูปเดียวกันจะเป็นเร่งความเร็วเนี่ยพี่จุนอาจจะพูดอธิบายเนาะนะครับแต่ขอดูก่อนนะว่ามันจะสะดวกมั้ยอะไรอีกมั้ยนะนะครับใครอยากจะนะครับซื้อรูปของพี่จุนเนาะเดี๋ยวสักวันนึงพี่จุนก็จะส่งไลน์ให้เนาะอย่าให้วาดเป็นเรื่องเป็นราวก่อนตอนนี้ก็เป็นแค่โปรเจกต์เนาะอาจจะปีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับนี่ก็ให้ดูนี่พี่จุนชอบมากเลยตอนแรกจะวาดลงในช่อง YouTube นะครับเนี่ยแต่ไปมาดันไม่ได้วาดลงนะครับกะจะถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ไงวาดแล้วออกมาสวยดีไม่เคยวาดเนาะนะครับน้องๆดูดิมันดูน่ารักดูตลกดีรูปนี้นะนะครับก็ไม่ได้สรุปแล้วก็ไม่ได้วาดนะไม่ได้ถ่ายคลิปวาดนั่นแหละแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เนาะเสียดายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันวาดแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปใช้ดินสอวาดนะครับรูปหงเป็นลวดลายนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จากรูปนี้แหละมาจากรูปนี้ต้นแบบเนาะตอนแรกพี่จุนก็วาดเล่นๆแหละด้วยดินสอเห็นเอ้ยสวยดีเนาะก็มาวาดต่อด้วยปากกานะครับนี่ตอนแรกกะว่าจะภาพนี้ว่าจะขายสักกะว่าจะขายสัก 1,500 ใส่กรอบให้ด้วยส่งฟรี EMS นี่ลงชื่อไว้แล้วด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็นะครับก็ยังไม่ได้ขายเลยเพราะวาดยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่เนาะนะครับก็จะเป็นลายเส้นลงพื้นสีดำอย่างเงี้ยแหละนะเดี๋ยวให้เสร็จก่อนนะครับก็จะโพสต์ขายใน TikTok ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนี่คลิปนี้น้องๆก็ดูนี่ผู้หญิงลายไทยไม่เสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีการอธิบายด้วยเนาะในคลิปเร่งความเร็วเนาะนะครับแต่คลิปที่ไม่เร่งความเร็วก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะมันยาวพี่จุนก็ไม่มีเวลานะครับจะพูดก็อยากจะพูดให้มันนะครับในคลิปเร่งความเร็วมากกว่าน้องๆที่สนใจก็นะครับติดตามกันได้เนาะนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากจะเก็บผลงานของพี่จุนนะครับก็รอนะก็ไอ้รอไว้ก่อนนะครับปี65นู่นน่ะต้นปี65เนี่ยอาจจะทำนะครับวาดนะครับโพสต์ขายนะครับติดต่อทางไลน์ใครจะสั่งซื้ออะไรนะครับว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ